ติดตามสภาพดินฟ้าอากาศกันต่อนะคะในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ยังมีหลายพื้นที่ค่ะที่ยังประสบกับภาวะภัยพิบัติน้ำท่วมรวมทั้งหมด7จังหวัดนะคะซึ่งสำหรับชาวอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชกว่า100ครอบครัวที่อาศัยอยู่ริมคลองก็เริ่มแสดงความไม่มั่นใจในความปลอดภัยค่ะหลังจากที่กรมชลประทานนั้นประกาศเตือนว่าช่วงต้นเดือนธันวาคมอาจจะเกิดฝนตกหนักอีกครั้งนึงค่ะนี่เป็นสภาพความเสียหายรอบๆ บ้านของนางชนกาลกุลศรีท่านหนึ่งในชาวบ้านหมู่7ตำบลเขาพระอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ถูกน้ำกัดเซาะริมตลิ่งจนเกือบถึงตัวบ้านซึ่งเป็นผลพวงมาจากฝนที่ตกหนักก่อนหน้านี้ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากนางชนกาลเล่าว่าน้ำป่าเริ่มกัดเซาะริมตลิ่งมาตั้งแต่ปี2549สร้างความเสียหายเกือบทุกปีที่ผ่านมาเคยร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงานรวมถึงเดินทางไปยื่นหนังสือถึงทำเนียบรัฐบาลด้วยตัวเองให้มีการสร้างแนวเขื่อนเพื่อช่วยเหลือประชาชนแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าจนล่าสุดเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายอย่างหนักอีกครั้งส่วนการประกาศแจ้งเตือนจากกรมชลประทานที่ระบุว่าในช่วงต้นเดือนธันวาคมจะมีฝนตกหนักขึ้นอีกจึงเกรงว่าน้ำจะพัดพาทำให้ตัวบ้านได้รับความเสียหายมาถึงที่เสาบ้านเลยผลไม้ที่ปลูกไว้ริมตรงนี้ก็ไปหมดกำแพงก็พังและทีนี้ดิฉันก็ได้ทำเรื่องร้องเรียนไปยังเพราะถือว่าทางหน่วยงานข้างล่างนี้ช่วยไม่ได้แล้วมันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่นี่แต่ดิฉันได้ทำเรื่องร้องเรียนไปถึงรัฐบาลตั้งหลายครั้งแล้วจนณบัดนี้ดิฉันก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือดิฉันได้ดิฉันก็เลยโทรไปนี่เขาก็จะพูดแต่ว่าเนี่ยกำลังดำเนินการอยู่ขณะที่ประชาชนในพื้นที่หมู่4และ5ของตำบลพนังตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงที่ติดอยู่กับทะเลสาบสงขลามากว่า2,000ครอบครัวนะคะยังคงใช้ชีวิตอย่างยากลำบากจากน้ำที่ท่วมขังมานานกว่า1สัปดาห์ล่าสุดระดับน้ำยังสูง70เซนติเมตรถึง1เมตรเช่นเดียวกับประชาชนในอีก4อำเภอก็คืออำเภอเมืองพัทลุงปากพยูนเขาชัยสนและอำเภอบางแก้วที่ระดับน้ำสูงประมาณ1เมตรเช่นเดียวกันค่ะ